สวัสดีครับก็กลับมาต่อกันใน EP ที่7นะครับกับเกม Astonia นะครับหลังจากที่ใน EP ที่แล้วเนี่ยผมได้สร้างเครื่องตัว EXO Request Platform นะครับทีนี้หลังจากที่สร้างเสร็จนะครับเหมือนมันจะมีบั๊กนิดนึงครับบั๊กตรงนี้นะครับคือตอนแรกอะผมเข้าใจว่าการที่เราจะส่งของรางวัล นะครับไปร่วมกิจกรรมเนี่ยเราต้องทำการเก็บรวบรวมครับพวกของเล่นที่เป็นหุ่นยนต์ต่างๆนะครับตรงนี้หลังจากที่วางเครื่องไปแล้วนะครับผมเนี่ยลองได้ไปทำการสำรวจหาพวกของเล่นพวกนั้นนะครับที่กระจายอยู่ตามดาวเคราะห์ของผมเนี่ยสรุปว่าไม่มีสักอันเลยครับผมก็คิดว่ามันน่าจะบั๊กแน่ๆครับทีนี้ลองโหลดเซฟใหม่นะครับปรากฏว่ามันกลับมาเหมือนเดิมนะครับโอเควันนี้ก่อนที่เราจะเริ่มภารกิจหลักกันนะครับเดี๋ยวผมจะไปทำการสาธิตวิธีการร่วมกิจกรรมสำหรับใครที่ได้เล่นเกมนี้นะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยน่าจะยังมีเวลาพอมีเวลาอยู่นะครับอย่างแรกเลยที่เราต้องเตรียมครับก็จะมีตัวแพ็กเกจเจอร์ตัวนี้นะครับเราสามารถคราฟแพ็กเกจเจอร์ได้เองเลยนะครับก็ใช้เป็นแกรไฟต์นะครับในการคราฟนะครับโอเคผมลองเอาอันนี้มาสัก2กล่องก่อนแล้วกันครับโอเคแล้วก็หลังจากนั้นนะครับให้เราเดินทางตามหานะครับพวกกองของเล่นต่างๆเนี่ยถ้าหาไม่เจอนะครับสามารถเปิดตัวแผนที่หรือตัวนี้ได้นะครับตัวที่เป็นเข็มทิศนะครับสังเกตว่าในเข็มทิศเนี่ยมันจะมีบอกนะครับว่าจุดไหนที่มีจุดของเล่นอยู่บ้าง นะครับกระจายอยู่นะครับตามนี้เลยก็เดี๋ยวผมจะขอหาสักจุดหนึ่งก็แล้วกันแถวนี้น่าจะมีอยู่ตรงนี้อันหนึ่งครับโอเคอ๋ออยู่ใกล้ๆเลยนะครับสังเกตว่าจุดที่มันเป็นกองของเล่นเนี่ยมันจะกระจายมีแท้งมีหุ่นยนต์มีนู่นนั่นนี่อะไรพวกนี้อยู่นะครับโอเคแล้วก็หลังจากนั้นครับเดี๋ยวผมปิดนี่ก่อนนะครับโอเคก็จะเห็นนะครับว่ามีพวกหุ่นยนต์ของเล่นนู่นนั่นนี่อะไรประมาณนี้ตรงนี้นะครับที่เราจำเป็นจะต้องทำการเก็บรวบรวมนะครับวิธีการเก็บก็คือใช้ตัวแพ็กเกจเจอร์ตัวนี้นะครับในการเก็บรวบรวมนะครับปึ้งโอเคแล้วก็กด F ค้างครับปึ๊บมันก็จะแพ็กกล่องนะครับแต่ว่าสังเกตนะครับว่าการแพ็กกล่องของเราเนี่ยจะเป็นกล่องที่คล้ายกล่องของขวัญ นะครับมีโบผูกด้วยนะครับโอเคตรงนี้ผมเอามาสัก2กล่องก็แล้วกันรู้สึกว่ามันจะมี2แบบนะครับตัวนี้002ตัวนี้002ตัวนู้น001นะครับโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมเอา001ไปสักตัวนึงแล้วกันเมื่อกี้ผมเก็บ002หรือ001ก็ไม่รู้โอเคมาก็ใช้เหมือนเดิมครับเอาแพ็กเกจจิ้งออกมาเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าตรงนี้เป็น00อ้อโอเคมี001แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเอา002ตัวหนึ่งแล้วกัน002คือตัวนี้โอเคครับปึ๊บโอเคแล้วก็แพ็กเลยปึ้งเอ้ยเดี๋ยวโอเคหลังจากที่ได้แล้วนะครับไปเราก็เอาของที่ได้เนี่ยไปทำการใส่จรวดนะครับปึ๊บอ้อตรงนู้นมีอีกตรงนู้นมีอีกจะเห็นว่ามันกระจายอยู่ทั่วแมปเลยนะครับตรงนี้ไม่ต้องซีเรียสนะครับว่าจะหาไม่เจอนะครับไปแล้วก็มาจอดที่จรวดตรงนี้นะครับปึ๊บแล้วก็เอาของที่เราได้มาครับไปทำการใส่นะครับเดี๋ยวผมขอลองเทสดูก่อนว่าถ้าเราเอาวางไว้ตรงนี้โอเคเราต้องใส่เครื่องตรงนี้เองนะครับปึ๊บนะครับทีนี้เราจะเห็นนะครับว่านอกจากพวกกล่องหุ่นยนต์แล้วนะครับมันยังมีพวกลูกกลมๆมีนู่นนั่นนี่อะไรพวกนี้อีกครับตรงนี้เนี่ยผมไปหาข้อมูลมาแล้วนะครับของที่เราสามารถส่งไปได้หรือแพ็กเกจที่เราส่งไปได้นะครับจะประกอบไปด้วยทั้งหมด4อย่างครับคือหุ่นยนต์001 002ที่ผมทำการแท็กไปเรียบร้อยแล้วนะครับจะมีคิวบิกออบเจกต์นะครับแล้วก็เซราออบเจกต์นะครับอีก2ประเภทนะครับซึ่งตัวที่เป็นตัวสเตราออบเจกต์หรือตัว Cubic Object เนี่ยมันก็จะเป็นของเล่นอันอื่นๆที่ไม่ใช่หุ่นยนต์นั่นเองนะครับโอเคทีนี้แนะนำว่าถ้าใครทำกิจกรรมนี้นะครับให้หาของแพงๆหรือตรงนี้เรียกว่าทำให้เต็มนะครับแล้วถึงค่อยส่งไปนะครับจะดีกว่าเพราะว่าการส่งไปแต่ละรอบเนี่ยเราต้องเสียค่าแต้มวิจัยเนี่ย500แต้มด้วยนะครับเพื่อเป็นการส่งจรวดขึ้นไปนะครับก็วิธีการครับเดี๋ยวผมจะลองสาธิตให้ดูนะครับตรงนี้เนี่ยผมลองเทสไปแล้วนะครับได้มาแล้ว40 พอยต์นะครับก็
สูงสุดเนี่ยจะอยู่ที่ 10,000 พอยต์นะครับก็จะได้ของรางวัลตามนี้เลยนะครับโอเคก็สมมุติว่าถ้าเราพร้อมที่จะส่งแล้วนะครับให้เราทำการกดตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะขึ้นว่าเราเสียไปแล้ว500แต้มวิจัยนะครับโอเคประมาณนี้เลยแล้วก็รอสักครู่นะครับเดี๋ยวตัวจรวดเดี๋ยวมันก็จะกลับมาให้ส่งรอบต่อไปนั่นเองนะครับโอเคตรงนี้เนี่ยผมจะไม่ทำให้ดูนะครับแต่ว่าจะถ้าผมจะทำจริงๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะทำหลังไมค์อีกทีนึงนะครับเพราะว่ามันต้องเดินทางตามหาพวกของเล่นต่างๆที่กระจายอยู่นะครับโอเคต่อไปครับมาดูภารกิจในวันนี้กันนะครับภารกิจในวันนี้ขอไปดูที่ภารกิจนิดนึงนะครับปึ๊บภารกิจวันนี้ที่คาดว่าจะทำนะครับก็บอกไปแล้วในEPที่แล้วนะครับว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะเดินทางไปยังดาวกราซิโอนะครับโอเคเพื่อที่จะไปทำภารกิจนี้คือการวางไอเทมแปลกๆนะครับไอเทมแปลกๆรู้สึกว่าผมเอาไปวางไว้ไหนโอเคอยู่นู่นนะครับไอเทมแปลกๆตรงนี้ครับให้เราไปวางบนดาวเคราะห์กราซิโอนะครับโอเคแล้วก็ก่อนอื่นเลยนะครับผมสงสัยนิดนึงเดี๋ยวผมขอเอาพวกนี้ออกมาก่อนนะครับผมก็ลองสงสัยว่าไอแลนดิ้งแพดที่เราสร้างเนี่ยมันคือตัวนี้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตนะครับใช่จริงด้วยเราสามารถวางแลนดิ้งแพดตัวนี้ได้เพราะฉะนั้นหมายความว่าเราเก็บตัวนี้เลยก็ได้นะครับปึ๊บแล้วเอาไปวางไว้ที่ดาวเคราะห์ดวงอื่นก็ได้เดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าเราสามารถเก็บเป็นแพ็กเกจได้ไหมก็ที่ผมคิดนะครับว่าอย่างดาวเคราะห์ดวงอื่นเนี่ยที่เราไปนะครับมันจะไม่มีตัวรับภารกิจตัวนี้นะครับซึ่งภารกิจตัวนี้เนี่ยเราสามารถดูได้จากตัวนี้ก็จริงนะครับแต่ว่าเราจะไม่รับของรางวัลได้นะครับแต่ว่าตัวแลนดิ้งแพดตัวนี้เนี่ยจะสามารถรับของรางวัลได้เพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าจริงๆแล้วไอ้ตัวพวกนี้เนี่ยเราควรจะไปสร้างที่อื่นหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวผมขอลองดูก่อนว่าไม่ผมจะเอาโอเคแพ็กเกจตัวนี้ฟืบแพ็กไปเลยโอเคสามารถแพ็กได้นะครับแต่ปัญหาครับคือเราไม่สามารถเอาไว้ด้านหลังได้นะครับเพราะฉะนั้นหมายความว่าวันนี้นะครับเราจะทำการขนตัวแลนดิ้งแพดตัวนี้ไปไว้ที่ดาวเคราะห์ดวงอื่นด้วยนะครับก็ตรงนี้ผมอ่านแท็กออกมาละกันเพราะว่าผมเนี่ยทำการคราฟอันใหม่มาเรียบร้อยแล้วนะครับตรงนี้2อันนะครับทิ้งไว้ก่อนโอเคทีนี้ผมทำการกลางเพื่ออะไรครับมาเราจะมาดูกันครับวันนี้นะครับก่อนที่เราจะออกเดินทางกันนะครับผมเนี่ยจะทำการคราฟจรวดแบบใหม่นะครับจรวดที่มันสามารถเก็บของได้นะครับเพราะว่าจรวดแบบเดิมเนี่ยมันเก็บของไม่ได้เลยครับผมก็เลยคิดว่ามันไม่น่าจะมีประโยชน์อะไรมากมายครับทีนี้ผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาคราฟจรวดเป็นระดับมีเดียมนะครับก็ตรงนี้ใช้เป็นอลูมิเนียมอลลอยนะครับแล้วก็เซรามิก2อันนะครับใช้แต้มวิจัย 3,750 ครับมารีเซิร์ชก่อนเลยแล้วก็เราไปหาคำว่าอลูมิเนียมอลลอยนะครับทำยังไงครับมาใน EP ที่แล้วเนี่ยเราได้ทำการสร้างโต๊ะเคมิสทรีเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูครับอลูมิเนียมอลลอยนะครับใช้อลูมิเนียมแล้วก็คอปเปอร์นะครับอย่างละ1อันตรงนี้ผมทำมาหรือยังวะปึ๊บโอเคผมทำมาเรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเก็บเลยก็วิธีการทำนะครับให้เราใส่อลูมิเนียมแล้วก็คอปเปอร์ไปนะครับก็จะได้เป็นอลูมิเนียมอลลอยมานะครับต่อไปครับมาอีกหนึ่งตัวที่จะต้องใช้นะครับเป็นมีเดียมนะครับเป็นเซรามิก2อันครับเซรามิกก็ได้จากการเผานะครับอันนี้ได้จากการเผาเคลครับเซรามิกโอเค2อันครับปึ๊บปึ๊บแล้วก็มาถึงขั้นตอนครับการคราฟจรวดนะครับขนาดกลางเลยเดี๋ยวผมเอาไอ้พวกนี้ออกมาก่อนเป้าหมายของเราเนี่ยก็คือจะเอาไอ้พวกนี้ไปติดตั้งนะครับเพราะว่ามันจะมีเควสภารกิจที่ให้เราทำการติดตั้งตัวแลนดิ้งแพดเนี่ยที่ดาวเคราะห์ดวงอื่นนะครับแล้วก็อันนี้อย่าลืมนะครับปึ้งเอาติดตัวได้เลยแล้วก็เดี๋ยวระหว่างนี้นะครับผมจะทำการรอจรวดขนาดกลางนะครับในการคราฟในการปริ้นออกมานะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเตรียมตัวตรงนี้สักครู่นะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาชมกันต่อนะครับในการออกเดินทางรอบนี้เราต้องเตรียมอะไรกันบ้างนะครับเอาละครับขอตะกามาตอนนี้ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะครับพอดีผมเพิ่งสังเกตเห็นนะครับว่าตอนนี้เนี่ยผมมีบลูพริ้นท์นะครับเป็นบลูพริ้นท์ของการคราฟสเตลาร์ออบเจกต์นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือคิวบิกออบเจกต์นะครับซึ่งหมายความว่าเราเนี่ยไม่ต้องไปตามเก็บก็ได้นะครับเราสามารถคราฟส่งได้เลยนะครับตรงนี้เดี๋ยวผมจะอันแพ็คกิ้งให้ดูนะครับว่ารูปร่างหน้าตามันจะเป็นยังไงนะครับโอเคตัวนี้คือคิวบิกนะครับตัวนี้คือสเตลาร์ออบเจกต์นะครับแล้วก็เมื่อเราทำการคราฟแล้วเนี่ยเราสามารถเอาไปวางไว้
ติดได้เลยนะครับไม่ต้อง unpacking ออกมาก็ได้นะครับยังเหลือ Cosmic ตัวนี้อีก1ตัวนะครับโอเคทีนี้มาดูถึงเรื่องแต้มนะครับที่เราจะได้คือของแต่ละอย่างที่ส่งไปเนี่ยจะได้แต้มที่ไม่เท่ากันนะครับ Cubic ตัวนี้จะได้อยู่ที่15แต้มครับส่วน Stella ตัวนี้เนี่ยจะได้อยู่ที่60แต้มนะครับโอเคก็ตามนี้นะครับผมยังไม่ได้ส่งนะครับเดี๋ยวรอให้มันเต็มๆก่อนนะครับแล้วก็ค่อยส่งไปทีเดียวนะครับโอเคครับต่อไปครับจรวดของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไปเราไปทำการวางไว้ตรงนี้ครับก็เนื่องมาจากว่าผมมีจรวด2อันนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีก1ฐานปล่อยจรวดก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวผมขอดูก่อนไม่ใช่ว่าสร้างมาแล้วมันไม่มีจุดใส่ของมีอยู่ครับมีอยู่4สล็อตนะครับโอเคถือว่าได้ครับได้ได้เพราะฉะนั้นเราเอานี่ไปก่อนครับไม่รู้ว่าใช้ใช้1ชั้นนะครับ2สล็อตนะครับโอเคใช่ๆแล้วเราจะต้องมีออกซิเจนด้วยใช่ไหมครับแล้วก็ตัวพลังงานด้วยนะครับโอเคผมปิ้นมาเรียบร้อยแล้วครับไม่ต้องเป็นห่วงครับมาปึ๊บปึ๊บโอเคครับแล้วก็ไปออกซิเจนต้องติดตั้งตรงนี้นะครับปึ๊บออกซิเจนแล้วก็พลังงานปึ๊บแล้วก็ตัวนี้ปึ๊บโอเคติดไปเลยปึ้งแล้วก็ไอพ่นครับไอพ่นปึ้งเรียบร้อยครับก็ตอนนี้นะครับมีตัว landing pad ไปแล้ว1อันนะครับแล้วก็ยังเหลืออีก1สล็อตซึ่งผมคิดว่าไม่รู้ว่าเอาอะไรไปดีนะครับก็ไม่เป็นไรกันแล้วก็อีกอย่างนึงครับในดาวเคราะห์ที่เราจะไปนะครับมาดูข้อมูลสักนิดนึงครับมีชื่อว่ากราซิโอนะครับตัวนี้จะมีแร่ที่เป็นไทเทเนียมนะครับแล้วก็ตัวเฮมาไทตัวนี้ก็คือแร่ที่เอามาทำเป็นเหล็กนั่นเองนะครับก๊าซขอค่าไปเลยนะครับเพราะว่าเรายังไม่สามารถสั่งคอก๊าซได้ณตอนนี้นะครับสิ่งที่เราต้องดูต่อไปครับก็คือพลังงานนั่นเองนะครับพลังงานเนี่ยพระอาทิตย์พลังงานแสงอาทิตย์นะครับมีน้อยมากๆนะครับส่วนพลังงานลมเนี่ยมีมากนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยทำการเตรียมกังหันลมไปด้วยนะครับตรงนี้โอเคแล้วก็ที่เหลือเนี่ยผมคิดว่าไม่เอาอะไรไปก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่หน้างานก็แล้วกันนะครับก็มาดูครับว่าการไปรอบนี้จะเป็นยังไงบ้างนะครับไปเมื่อพร้อมแล้วไปกันเลยครับกด V นะครับเพื่อดูว่าเราจะไปดาวเคราะห์ดวงไหนนะครับเมื่อกี้ผมเอาแล้วนี่แผ่นไปยังวะโอเคเอามาแล้วนะครับเป้าหมายของเราก็คือดาวเคราะห์กราซิโอนะครับอยู่ไหนครับอยู่ไหนอันนี้คอริดอร์ไม่ใช่ครับอันนี้แอดล็อกไม่ใช่อันนี้ไม่ใช่ครับโอ้อยู่นู่นครับไปปึ๊บอย่างรวดเร็วครับอย่างรวดเร็วมาถึงยังมาถึงยังเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงนะครับใช่อันนี้หรือเปล่าโอเคน่าจะใช่นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับสิ่งสำคัญนะครับผมไปอ่านมาไม่แน่ใจว่าผมเข้าใจถูกหรือเปล่านะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราควรจะจอดใกล้ๆกับประตูวาร์ปนะครับซึ่งตรงนี้นั่นไงประตูวาร์ปอยู่นู่นผมเอ้ยเดี๋ยวทำไมมันถอดนี่ก็ได้ครับปึ๊บแก้ตรงนี้ไม่มีที่จอดนะครับประตูวาร์ปตรงนี้มีอยู่1อันปึ๊บแล้วก็อันนี้เฮ้ยเดี๋ยวผมอยากจอดตรงนู้นโอเคไปครับลงจอดที่ผมเข้าใจไม่แน่ใจว่าเข้าใจถูกหรือเปล่าครับประตูวาร์ปเนี่ยมันมีความพิเศษตรงที่ว่าอนาคตเนี่ยเราอาจจะตรงนี้เรามาเยือนยังดาวเคราะห์ที่เป็นน้ำแข็งนะครับก็คือเป็นดาวเคราะห์ประเภททุนด้านั่นเองนะครับตกใจนึกว่ามีแลนด์แมคอยู่ตรงนี้แล้วโอเคต่อครับประตูวาร์ปเนี่ยถ้าผมเข้าใจไม่ผิดเนี่ยในอนาคตเราน่าจะสามารถพัฒนานะครับไปเป็นประตูวาร์ปที่วาร์ประหว่างดาวเคราะห์ได้นะครับตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าแค่เราไปแอคทีเวทเนี่ยมันสามารถทำได้หรือเปล่าผมนึกออกแล้วหรือเอาเสาเทเทอร์นู่นนี่อะไรพวกนี้มาหมดเลยแย่แล้วสิครับเอายังไงดีที่ดาวเคราะห์ตรงนี้มีแร่ให้เราเก็บหรือเปล่ามีแกรไฟท์ครับเท่าที่เห็นนะครับตอนนี้โอเคช่างมันเราลงก่อนแล้วกันครับปึ้งเราก็หล่นมากครับคือคิดในใจแค่เอาแลนดิ้งแพดลงมาอย่างเดียวนะครับแล้วก็พวกบ้านนู่นนี่อะไรไม่ได้เอามาด้วยครับไม่เป็นไรปึ๊บแล้วก็ปึ๊บเรียบร้อยครับภารกิจนะครับคือการเรียกว่ากลางต
ัว landing pad นะครับเรียบร้อยแล้วก็ไปดูของรางวัลนี้นะครับถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับเราน่าจะสามารถรับของรางวัลได้ที่นี่นะครับเป็นรถบักกี้นะครับเป็นยังไม่เอาดีกว่าครับเดี๋ยวก่อนนะรถบักกี้โอเคใช้ที่นี่ก็ได้ครับเพราะว่าถ้าเรามีรถเนี่ยปึ้งปึ้งโอเคแล้วก็สิ่งที่เราเตรียมมาด้วยนะครับก็จะเป็นตัวพลังงานตัวนี้นะครับพลังงานลมครับซึ่งที่นี่มีลมเยอะมากนะครับกำลังคิดอยู่ว่าเราอาศัยรถขับไปดีกว่าครับถ้างั้นแล้วก็ปึ้งต้องมีโอเคครับที่นั่งที่นั่งโอเคโอ้ลมเยอะครับแต่ว่าไม่สามารถติดตั้งได้นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าโอเคแต่ว่าปัญหาต่อไปของเราคือไม่มีเสาเทเทอร์นะครับไม่ได้เอาอะไรมาเลยตรงนี้มีแร่อะไรให้เราเก็บบ้างครับตรงนี้เป็นแกรไฟท์นะครับโอเคแล้วก็โอเคครับตรงนี้เดี๋ยวผมขอฟาร์มหาเรียกว่าทรัพยากรรอบๆนี้นิดนึงแล้วกันครับแล้วเดี๋ยวกลับมาชมกันต่อนะครับเอาละครับแต่กลับมาตรงนี้นะครับหลังจากที่ไปทำการหาวิธีอยู่นานนะครับสรุปนะครับว่าโชคดีครับพอดีว่ามันมีสิ่งก่อสร้างที่ถูกทิ้งร้างนะครับอยู่ในแถวนี้แล้วก็มันมีตัวเนี่ยครับเครื่องกำเนิดพลังงานจากลมนะครับขนาดเล็กนะครับต้องย้ำนะครับว่าเป็นขนาดเล็กนะครับผมก็เลยหยิบมาทำการติดรถทำให้รถเนี่ยสามารถใช้งานได้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมไปทำการฟาร์มเก็บพวกแร่พื้นฐานมาแล้วนิดหน่อยนะครับแล้วก็ได้ทำการเรียกว่าผลิตเป็นเทเทอร์มาแล้วนะครับโอเคก็ตรงนี้เดี๋ยวผมค่อยออกสำรวจอีกทีนึงแล้วกันนะครับมาเดี๋ยวเรามาทำภารกิจหลักกันก่อนนะครับภารกิจในรอบนี้นะครับอ้ออย่างนึงครับหลังจากที่ผมสำรวจตรงนี้คร่าวๆนะครับปรากฏว่าที่นี่เนี่ยจุดที่ผมจอดยานะครับมันเป็นจุดที่อยู่บนหุบเขาพอดีนะครับซึ่งมันจะประกอบไปด้วยแร่แกรไฟต์แล้วก็พวกแร่ตัวเหล็กนะครับหรือเฮมาไทนะครับตัวนี้เนี่ยหาได้ง่ายมากๆนะครับคือเดินไปที่ไหนก็เจอนะครับเหล็กเนี่ยผมหามาสัก 3-4 อันละประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเราค่อยไปหาดูอีกทีนึงนะครับตามจำนวนที่เราต้องการจะใช้ตอนที่ใกล้จะกลับนะครับโอเคอย่างแรกนะครับเรามาทำภารกิจหลักกันครับภารกิจคือให้เราทำการวางตัวนี้นะครับที่ดาวเคราะห์แห่งนี้ครับผมกำลังคิดอยู่ว่าเอาวางไว้คือที่นี่เนี่ยมันค่อนข้างจะแคบสักนิดนึงนะครับอ่ะตรงนี้ก็ได้ใกล้ๆใกล้เดี๋ยวโอเคเอาสักประมาณนี้แล้วกันครับดูทรงแล้วคล้ายๆกับสถานีรถไฟนะครับผมเลยคิดว่าเดี๋ยวเราเอาวางไว้ประมาณนี้แล้วกันโอเคแล้วก็ทำการใช้มันครับไม่สามารถอันนี้ได้ครับเพราะว่าเหมือนพื้นมันจะไม่เท่ากันหรือเปล่าครับเดี๋ยวผมถอยนิดนึงปึ๊บได้ไหมไม่ได้ครับโอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมขอหาที่วางสักครู่แล้วกันผมดูนะเดี๋ยวเราต้องหมุนดูแล้วกันครับถ้างั้นปึ๊บไม่ได้ครับโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมขอหาพื้นที่กว้างๆนะครับสักครู่แล้วกันครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาชมกันต่อนะครับโอเคครับในที่สุดนะครับมาทำการเริ่มวางครับเรียบร้อยครับก็สรุปนะครับได้เป็นพื้นที่กว้างๆอย่างนี้เลยครับน่าจะเป็นรางรถไฟหรือเปล่าครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมทำการวางเสาเทเทอร์นะครับจะได้เชื่อมกันเลยโอเคแล้วก็ตอนนี้ภารกิจเด้งมารัวๆนะครับเราสามารถรับภารกิจตรงนี้ได้ด้วยหรือเปล่าครับโอเคได้นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมรับของรางวัลเลยของรางวัลที่ได้นะครับในภารกิจนี้ก็คือ QTRTG นะครับเครื่องกำเนิดพลังงานนะครับนั่นเองโอเคแล้วก็ภารกิจต่อไปนะครับให้เราทำการอินสตอลมีเดียมนะครับในอันนี้นะครับทั้งหมด2อันครับเรามีอยู่แล้ว1อันนะครับตรงนี้เราก็ให้เราทำการขนส่งนะครับ EXO chip นะครับโอเคงั้นเบื้องต้นเรามีพลังงานไฟฟ้านะครับผมขออนุญาตเอาต่อตรงนี้ก่อนเลยละกันเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปตามหาหรือไม่ก็ลองคราฟดูนะครับว่าเราจะคราฟอาณานิคมใหม่เลยดีหรือเปล่านะครับเพราะว่าเหมือนตรงนี้มันตั้งต้นเรื่องของการอยู่เลยนะครับตรงนี้เราทำการเรียกรถที่อยู่ใกล้ๆน่าจะเป็นรถขนส่งนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเราไปทำการเริ่มตั้งอาณานิคมกันเลยนะครับสิ่งที่เราสามารถคราฟได้นะตอนนี้ครับมีเสาเทเทอร์นะครับมีน่าจะเป็น
ครื่องปริ้นขนาดเล็กนะครับต้องเริ่มจากตรงนั้นเลยนะครับก็ตรงนี้เป็นอันนี้สมอลไม่ได้ใช่ไหมครับน่าจะเป็นเรื่องของขนาดปานกลางนะครับโอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องใช้เวลาอีกแล้วนะครับในการตั้งถิ่นฐานตรงนี้ใหม่เนี่ยแต่ว่าผมคงไม่ถึงขนาดที่ว่าเป็นการตั้งบ้านนะครับเพราะว่าเหมือนทรัพยากรน่าจะไม่พอนะครับก็ตรงนี้เอาเท่าที่จำเป็นละกันนะครับก็อย่างแรกเอาเป็น small print นะครับตรงนี้ได้หรือเปล่าไม่ได้ครับไม่ได้ครับไม่ได้ผมนึกว่าจะต่อตรงนี้ได้โอเคในเมื่อไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราเก็บมานะครับเราก็มาวางไว้แถวๆนี้ก็ได้ใกล้ๆนะครับอย่าลืมทำการเชื่อมตัวไฟฟ้าดูนะครับปึ๊บโอเคแล้วก็หลังจากนั้นนะครับสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องคราฟนะครับผมไม่แน่ใจว่าเราจะมีทรัพยากรเพียงพอหรือเปล่าก็คือตัวโอเคไม่พอจริงครับต้องใช้เซรามิกนะครับแล้วก็ใช้อลูมิเนียมนะครับตรงนี้ก็อย่างต่อไปถ้ามันไม่พอเนี่ยผมมีอยู่แล้วอันนึงคือติดอยู่ที่จรวดนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะต้องมีการเดินตามหานะครับผมคิดว่าพวกเศษซากต่างๆเนี่ยน่าจะมีอยู่นะครับก็ตรงนี้เพื่อความรวดเร็วนะครับเดี๋ยวผมไปเดินตามหาสักคู่นึงก็แล้วกันแล้วก็จะเป็นการสำรวจพื้นที่แถวนี้ด้วยนะครับถ้าโชคดีนะครับเราจะได้เจอตัวกังหันลมนะครับอีก1อันนะครับเพราะว่าเรามีอยู่แล้ว1อันนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวกลับมาชมกันต่อนะครับเดี๋ยวผมขอหาพื้นที่แถวนี้สักครู่นึงนะครับเอาล่ะครับขอตัดกลับมาตรงนี้นะครับก็หลังจากที่ผมเดินสำรวจนะครับหวังว่าจะได้เจอกังหันขนาดกลางนะครับปรากฏว่าเดินไปจนรู้สึกว่าถอดใจครับเจอเพียงแค่กังหันขนาดเล็กเท่านั้นนะครับผมก็เลยเอามาติดอยู่ที่รถเลยนะครับทีนี้เมื่อเราหาไม่เจอนะครับผมถอดใจไปก่อนนะครับเราจะทำยังไงนะครับผมก็เลยตัดสินใจครับทำการเจาะข้างๆนะครับเป็นภูเขาเนี่ยลงไปด้านล่างนะครับก็ด้วยความโชคดีนะครับเดี๋ยวผมจะพาลงไปดูนะครับผมเจาะลงไปเนี่ยไม่ลึกเท่าไหร่นะครับก็ได้เจอเหมืองที่อยู่ด้านล่างนะครับแล้วแถมนะครับได้เจอแร่นะครับไทเทเนียมนะครับแร่เดี๋ยวนี้คือไททไนท์นะครับที่เอาไปสกัดหรือไปหลอมเป็นไทเทเนียมนั่นเองนะครับโอเคก็ตรงนี้ด้วยความโชคดีนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนว่าเก็บได้หรือเปล่าอันนี้โอเคไม่เป็นไรผมเก็บไปส่วนหนึ่งละนะครับไม่ได้มากมายอะไรเท่าไหร่เพราะว่าภายในนี้เนี่ยเท่าที่ผมลองเดินสำรวจนะครับหาง่ายมากๆนะครับสำหรับแร่ที่เอาไปทำไทเทเนียมนะครับทีนี้สิ่งสำคัญนะครับคืออะไรครับแร่ที่เราจำเป็นจะต้องใช้นะครับก็คือแร่เหล็กนั่นเองนะครับแร่เหล็กเนี่ยด้านล่างนะครับมีอยู่ครับก็หาไม่ยากเช่นเดียวกันแต่ว่าขอเตือนนะครับว่าลงมาด้านล่างในเหมืองแห่งนี้นะครับเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะอันตรายทีเดียวนะครับเพราะว่ามันมีเกี่ยวกับพวกกลุ่มต่างๆนะครับหรือผมมองว่ามันเป็นคล้ายๆกับดักเลยครับคือตกลงไปนี่แบบเละเทะเลยนะครับหลบตกลงไปนี่แบบคือลึกมากนะครับแล้วก็แร่ตัวนี้นะครับที่เราสามารถเอาไปหลอมเป็นอลูมิเนียมได้นะครับตัวนี้จะเป็นตัวจำเป็นที่ผมจะต้องใช้ต่อไปนะครับก็แร่ตัวนี้ก็คือเรทไรท์นั่นเองนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยผมก็ไปทำการฟาร์มพวกเกี่ยวกับ Racing Compound นู่นนั่นนี่อะไรประมาณนี้นะครับโอเคเอาตามนี้นะครับก็สรุปคือถ้าสมมุติว่ามาถึงภารกิจตรงนี้นะครับไม่ต้องไปเสียเวลาเดินหาเลยครับให้เราทำการขุดเหมืองลงมาเลยนะครับผมคิดว่าเหมืองเนี่ยหาไม่ยากนะครับก็ให้เราทำการหาสำคัญเลยคือแร่ที่เอาไปทำเป็นอลูมิเนียมนั่นเองนะครับส่วน Compound กับ Racing เนี่ยหาได้ทั่วไปอยู่แล้วนะครับโอเคมาต่อกันครับหลังจากที่ผมได้ตัวแร่ที่จะเอาไปทำเป็นอลูมิเนียมแล้วนะครับมาหลังจากนั้นเราไปที่ตัวเครื่องปริ้นขนาดเล็กนะครับเครื่องปริ้นขนาดเล็กครับนี่ผมทำเตรียมไว้แล้วนะครับก็เครื่องปริ้นขนาดเล็กทำการปริ้นนะครับเป็นเครื่องปริ้นขนาดกลางครับซึ่งผมก็เตรียมพร้อมเรียบร้อยแล้วนะครับรวมไปถึงครับเครื่องปริ้นขนาดกลางครับให้เราทำการปริ้นนะครับตัวนี้มาเลยครับตัวเตาหลอมนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราจำเป็นจะต้องทำการหลอมตัวแร่เลเทอไรท์นะครับผมก็ตกใจนึกว่าทำไมมันถึงไม่หลอมเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราย้อนกลับไปดูนะครับสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องใช้นะครับมันคือตัวน่าจะเป็นมีเดียมวินเทอร์วินเทอร์บายนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูก่อนว่ามันใช้อะไรบ้างนะครับโอเคเป็นตัวนี้นะครับใช้เป็นเซรามิกแล้วก็อลูมิเนียมนะครับซึ่งอลูมิเนียมเนี่ยเราได้แล้วนะครับก็คือการหลอมแร่เมื่อสักครู่นี้ครับแต่ว่าปัญหาสำคัญคือเซรามิกจะทำยังไงครับจริงๆเซรามิกก็ยังไม่ต้องซีเรียสครับเพราะว่าหลังจากที่เราหลอมแร่ตรงนี้เสร็จแล้วนะครับให้เราทำการคราฟอีกหนึ่งอย่างนะครับที่เตาหลอมขนาดกลางครับต้องบอกว่าที่ปรินเตอร์ขนาดกลางนั่นเองครับส
ิ่งที่เราจำเป็นจะต้องใช้ต่อไปนะครับนอกจากตัวเตาหลอมแล้วก็คือตัวที่เอาไว้ทำการสังเคราะห์ดินตัวอย่างนั่นเองนะครับตรงนี้ใช้อลูมิเนียมกับคอมเปาครับอลูมิเนียม1คอมเปา2นะครับโอเคตอนนี้ผมได้อลูมิเนียมมาแล้วครับ1อันครับปึ๊บแล้วก็คอมเปาครับอีก2นะครับปึ้งใช่แล้วครับเพราะว่าเราจะใช้ตัวนี้นะครับในการหาแร่ต่างๆที่เราจะเป็นต้องใช้ครับหนึ่งในนั้นก็คือเซรามิกนะครับซึ่งเราจะต้องใช้ดินเหนียวหรือเคลนะครับมาทำการหลอมเป็นเซรามิกนั่นเองนะครับแต่ว่าผมที่เกียจเดินหาแล้วเดี๋ยวใช้วิธีการสังเคราะห์จากดินตัวอย่างเลยก็แล้วกันนะครับตรงนี้มาตรงนี้รอสักครู่นะครับก็ตรงนี้เนี่ยผมทำโต๊ะไว้รอมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรารอให้ตัวนี้ปริ้นเสร็จนะครับก็อาจจะเอาไปวางไว้ตรงโต๊ะนู้นตรงโต๊ะนู้นเลยนะครับโอเคต่อไปครับระหว่างที่เราว่างๆนะครับผมว่าเดี๋ยวผมต้องออกไปหาดินตัวอย่างครับผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราทำการคราฟตัวกระป๋องเล็กๆตัวนี้ได้ครับสัก1กระป๋องเพิ่มนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมมีอยู่กระป๋องเดียวนะครับมันน่าจะใช้สัก2กระป๋องก็ตรงนี้ใช้เรซินอีก1อันนะครับปึ้งไปครับก็ทำการปิ้นเลยตึบๆๆปิ้นเร็วมากครับมาติดเลยนะครับตรงนี้แล้วก็หลังจากนั้นครับเราไปทำการขุดดินครับต้องบอกว่าที่นี่คือหาค่อนข้างจะง่ายนะครับพวกดินพวกนี้นะครับภูเขาต่างๆเนี่ยเป็นหิมะปกคลุมก็จริงนะครับแต่ว่าเมื่อเราขุดไปเนี่ยมันก็ได้เป็นดินเช่นเดียวกันเดี๋ยวผมขอดูก่อนว่ามีตรงไหนที่เราขุดเป็นเหมืองใหญ่ไปแล้วนะครับตรงนี้หน่อยนึงแล้วก็ตรงนี้ครับเป็นกองคอมปาวด์ที่ผมทำการขุดไปแล้วนะครับต้องบอกว่าไม่น่าซีเรียสเท่าไหร่นะครับโอเคก็ระหว่างที่ขุดดินไปด้วยผมก็จะขุดคอมปาวด์ไปด้วยครับเผื่อได้หรือว่าใช้ประโยชน์อีกทีนึงนะครับโอเคก็ตอนนี้ได้มาน่าจะครบแล้วนะครับ2กระป๋องโอเคครับเราก็หลังจากนั้นเราจะกลับไปที่เครื่องนั้นอีก1รอบนะครับเพื่อที่จะเอาตัวเครื่องสังเคราะห์นะครับผมต้องกลับทางไหนวะโอเคทางนู้นครับตึบๆๆๆต้องบอกว่าไม่น่าไปเสียเวลากับการตามหากังหันขนาดกลางครับคือเจอครับแต่ว่ามันเจอในสภาพที่แบบมันใช้ไม่ได้นะครับพังทั้งนั้นเลยนะครับโอเคปริ้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับปะเอ้ยเดี๋ยวอึ๊บเดี๋ยวก่อนนะโอเคแบกของแล้วมันกระโดดไม่ได้ครับแล้วก็อันแพ็คกิ้งครับปึ้งหลังจากนั้นก็เอาดินของเรานะครับใส่เข้าไปเลยต้องใช้2อันถึงจะเต็มถังนะครับเพราะว่าอันเดียวเนี่ยมันได้ครึ่งนึงครับจริงๆอ่ะอันเดียวก็ได้ครับแต่ว่าไหนๆเราก็สามารถคราฟได้อย่างไม่ยากเย็นแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้เก็บนิดนึงครับเดี๋ยวลืมหลังจากนั้นนะครับมาผมต้องใช้เป็นเครนะครับโอเคก็ได้เครมา6ก้อนเลยครับตรงนี้หลังจากได้เครนะครับก็เอาเครที่ได้นะครับไปทำการเผาอีก1รอบนะครับก็จะได้เป็นเซรามิกนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ความเร็วนะครับเดี๋ยวกลับมาดูภารกิจกันต่อนะครับการคราฟมีเดียมหรือตัวกังหันลมขนาดกลางกันต่อนะครับเอาละครับหลังจากที่ได้เซรามิกมาแล้วนะครับมาทำภารกิจของเรากันต่อนะครับโอเคก็ตรงนี้น่าจะใช้เครื่องนี้ใช่ไหมผมจำไม่ค่อยได้นะครับโอเคทำไปทำมาก็เหมือนคับคล้ายคล้ายว่าจะต้องเรียกว่าสร้างอาณานิคมใหม่เลยนะครับอันนี้ใช้อลูมิเนียมอีก1อันนะครับโอเคอลูมิเนียมเหลือไหมอย่าบอกนะว่าไม่เหลือเหลือครับเหลือโอเคแล้วก็มาจัดการเลยปึ๊บแล้วก็คาดเดาว่าเราต้องเอาไปใส่ข้างบนนะครับตรงนี้เดี๋ยวที่เหลือผมเอามาทิ้งไว้ที่พื้นก่อนครับเดี๋ยวไว้ว่างๆค่อยมาเก็บนะครับมาเร็วๆปึ้งจะได้สำเร็จภารกิจกันสักทีปึ้งมาแล้วก็อีพีนี้ยังไม่ตัดจบนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะทำต่อกันต่อครับผมอยากรู้ว่าไอ้ตัวเนี้ยมันใช้ประโยชน์อะไรครับเราสามารถดูเคภารกิจแล้วก็รับของรางวัลได้หรือเปล่าครับได้เป็นแต้มวิจัยนะครับ750โอ้เดินแทบตายครับโอเคต่อไปครับใช้ภารกิจนี้หรือเปล่าครับน่าจะเป็นเกี่ยวกับโลจิสติกหรือการขนส่งนะครับตรงนี้ให้เราทำการขนส่งตัวเอ็กโซชิปซึ่งยังทำไม่ได้นะครับเซฟแอสเฮาส์นะครับให้เราทำการวางเชลเตอร์หรือแลนดิ้งแพดโอเคเรียบร้อยนะครับเดโซโลไปแล้วนะครับแล้วก็กราซิโอเรียบร้อยแล้วภารกิจนี้เพิ่งขึ้นเหรอเนี่ย
เราวางไปแล้วทั้งหมด3อันนะครับก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยทําการค่อยวางไปกันละกันครับต่อไปนะครับที่ผมอยากจะทําก็น่าจะเป็นเรื่องของการขนส่งเหมือนเดิมนะครับตัวนี้เขาบอกว่าให้เราทำการขนส่งเอ็กโซชิปแล้วเราจะไปเอาเอ็กโซชิปมาจากไหนหรือว่าเราสามารถเรียกได้ด้วยป่ะครับมันคือการเรียกอะไรครับไม่ได้ครับโอเคแปลว่าเราน่าจะยังทำอะไรไม่ได้นะครับทีนี้เราจะทำยังไงนะครับนี่ไม่เป็นไรเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจจะต้องมีการสร้างพวกรางนู่นนั่นนี่หรืออะไรเชื่อมต่อต่างๆนะครับภารกิจนี้น่าจะยังทำไม่ได้อ๋อผมกำลังคิดอยู่ว่าหรือว่าเราต้องกลับไปสร้างสถานีนี้ที่โลกของเราที่ดาวเคราะห์ของเรานะครับโอเคไม่เป็นไรก็เท่ากับว่าภารกิจที่นี่ผมคิดว่าเราตั้งเอาไว้แบบนี้ก็ได้ครับสิ่งที่เราอยากจะได้นะครับก็คือเหล็กนั่นเองนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้เอาไปคราฟเป็นตัวเทรดดิ้งนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอเก็บเหล็กสักครู่นะครับแล้วก็ตรงนี้เหล็กเนี่ยจริงๆอ่ะหาไม่ยากนะครับหาง่ายมากๆนะครับในนี้นะครับเหล็กเนี่ยเมื่อกี้ผมเห็นตรงนู้นก็มีอยู่เรียกว่ากองนึงนะครับแล้วก็แถวนี้ก็มีอีกกองนึงเนี่ยครับคือต้องบอกว่าหาง่ายมากๆนะครับสำหรับดาวเคราะห์ดวงนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับก่อนที่จะกลับไปยังดาวโลกนะครับเดี๋ยวผมขอทำการฟาร์มเห็ดสักครู่นะครับฟาร์มแร่เฮมาไทนะครับเพื่อเอาไปหลอมเป็นเหล็กนะครับสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวเราจะมาเตรียมตัวกลับบ้านเรากันนะครับก็เดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อนะครับเอาละครับมาก็ตอนแรกว่าจะกลับใช่ไหมครับขี้เกียจแล้วครับผมเพิ่งนึกได้ว่าจริงๆไอเอ็กโซชิปเนี่ยเราสามารถหาได้จากไอกล่องดำๆเนี่ยครับจากการระเบิดกล่องนะครับเราก็ก่อนหน้านี้ผมได้ไปทำการสำรวจเนี่ยได้ระเบิดมา1อันนะครับแต่นะครับสำหรับใครที่ยังหาระเบิดไม่เจอนะครับแล้วก็กล่องเนี่ยหาไม่ยากนะครับผมเข้าไปดูในเหมืองเนี่ยแป๊บเดียวก็เจอนะครับมันกระจายอยู่ทั่วเหมืองเองนะครับโอเคทีนี้นะครับผมแนะนำว่าสมมติว่าเราเจอกล่องแต่เราไม่เจอระเบิดและยังไม่สามารถคราฟระเบิดได้นะครับเพราะว่าระเบิดเนี่ยมันต้องใช้เป็นผงอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับผงสำหรับระเบิดนะครับตรงนี้แนะนำว่าให้เราทำการคราฟตัวแพ็กเกจเจอร์มาก็ได้ครับปุ๊บนะครับทำการติดตั้งกับกล่องครับปุ๊บเหตุผลนะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าแม้ว่ามันจะเป็นกล่องใหญ่เหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะแบกง่ายกว่าครับเพราะว่าไอ้ตัวกล่องสีดำเนี่ยเราจะไม่สามารถวิ่งได้นะครับทีนี้ครับผมทำอย่างนี้เพื่ออะไรครับเพราะว่าในดาวเคราะห์ดวงนี้นะครับมันจะมีพืชอยู่1ชนิดนะครับที่มันเป็นอันตรายต่อเรามากครับมันจะปล่อยระเบิดออกมานะครับตรงนี้เนี่ยให้เราทำการหานะครับโอเคผมเจอแล้วอยู่ตรงนู้นนะครับสังเกตนะครับว่าพืชที่ว่านี้นะครับมันจะมีเรียกว่าจะงอยหรือที่ยื่นออกมาเป็นสีแดงๆก็คือตรงนู้นนะครับตรงนี้เนี่ยแนะนำว่าให้เราเข้าไปไม่ต้องใกล้มันมากนะครับแต่ว่าไปตั้งหลักนะครับโอเคผมจะทำการวางเสาเทเทอร์ก่อนนะครับเพราะว่าจะพัดจะผูเราจะได้วิ่งหนีทันนะครับโอเคหลังจากนั้นเดี๋ยวผมขอวางกล่องตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็อย่าเข้าไปใกล้มันมากนะครับเพราะว่าตรงนี้มันอันตรายมากๆนะครับต้องขอเตือนไว้ก่อนเลยปึ๊บโอเคมาหลังจากนั้นครับเราเอากล่องตรงนี้นะครับมาอันแพ็คใกล้ๆนะครับประมาณนี้นะครับโอเคอันนี้สำหรับคนที่หาระเบิดไม่เจอนะครับแต่ว่าถ้าหาระเบิดเจอแนะนำว่าไม่ต้องใช้วิธีนี้นะครับหลังจากนั้นครับมาเราเข้าไปใกล้มันครับแล้วก็โอเคแล้วก็วิ่งหนีครับบึ้งเรียบร้อยครับแตกไหมโอเคนึกว่าไม่แตกนะครับมาเราก็ได้เอ็กโซชิปมานะครับทั้งหมด2อันนะครับอันนี้เป็นขยะครับโอเคผมไม่เก็บแล้วกันหลังจากนั้นไปเราไปทำภารกิจกันต่อนะครับตอนแรกว่าจะกลับบ้านแล้วนะครับแต่ขี้เกียจแล้วครับนึกไปนึกมาเราสามารถหาเอ็กโซชิปได้นี่นะโอเคแล้วก็พอดีประจวบกับที่ว่าจริงๆอ่ะผมมีระเบิดอยู่1อันเนี่ยก็ใช้วิธีนั้นน่ะน่าจะปลอดภัยสุดนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรที่ดาวเคราะห์ตรงนี้เนี่ยมันมีตัวพืชที่ทิ้งระเบิดอยู่แล้วก็ใช้มันให้เป็นประโยชน์นะครับโอเคมาเรามาดูภารกิจครับภารกิจเนี่ยคือให้เราทำการหาชิปเอ็กโซชิปนะครับแล้วก็ให้เราทำการขนส่งหรือใส่หรืออะไรสักอย่างนึงเนี่ยนะครับโอเคผมลองดูก่อนว่าใช่อันนี้หรือเปล่าครับใช่จริงด้วยครับโอเคแล้วยังไงต่อครับ
กดรับของรางวัลเลยนะครับของรางวัลได้เป็นแต้มโบนัสนะครับแต้มวิจัย750ครับแล้วก็ภารกิจต่อไปครับภารกิจต่อไปเนี่ยให้เราทำการใช้ Data Rock นะครับบนดาวเคราะห์ดวงนี้โอเคเพื่อทำการเรียกซัพพอร์ตมาก่อนที่จะตัดจบใน EP นี้กันนะครับเดี๋ยวผมจะมานี่ไงมาลองดูอันนี้ครับอ๋อตอนแรกตรงนี้มันกดไม่ได้นะครับพอเราใส่ชิปเข้าไปเนี่ยมันก็เลยทำให้สามารถใช้งานได้นั่นเองนะครับเรียบร้อยครับภารกิจนี้เดี๋ยวเราค่อยกลับมาดูครับว่ามันมีอะไรให้เราใช้บ้างนะครับภารกิจนี้เดี๋ยวเราไปดูครับผมเห็นเหมือนว่าเราจะได้เป็นเป็นบลูพรินท์นะครับเป็นถ้าเข้าใจไม่ผิดตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นรถไฟมาแล้วนะครับแล้วก็ด้านบนเนี่ยน่าจะเป็นรางรถไฟนะครับรับเลยครับเรียบร้อยครับตอนนี้เราได้บลูพริ้นท์ของรางรถไฟแล้วก็รถไฟมาเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ใจเย็นๆนะครับมีภารกิจขึ้นมา2อันนะครับภารกิจตรงนี้ให้เราทําการวางตัวเรียลเอนจินนะครับโอเคแล้วก็ตัวนี้คือปริ้นท์ตัวรางมานั่นเองนะครับแต่ใน EP นี้เราจะยังไม่ทํานะครับเดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันใน EP หน้าครับกับการวางระบบรางรถไฟผมไม่รู้ว่ารางรถไฟเนี่ยเราจะวางยังไงนะครับก็เดี๋ยวค่อยมาศึกษาพร้อมๆกันใน EP หน้าก็แล้วกันนะครับสำหรับ EP นี้ครับก็ยังดีครับสรุปว่าสุดท้ายเราไม่ได้กลับบ้านนะครับก็ยังคงอยู่บนดาวเคราะห์ที่หนาวเนี่ยแห่งนี้นะครับแล้วมาต่อกันใน EP หน้าครับเราพบกันใหม่ครับสำหรับ EP นี้ก็ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ